สวัสดีครับเพื่อนอันนี้ผมมาแจ้งข่าวนิดนึงนะเผื่อใครที่ยังไม่ทราบนะหรืออาจจะทราบแล้วสำหรับคนที่ใช้ True นะแล้วก็มีบัตรสะสมนะพวก True Black Card หรือ True Red Card อะไรเนี่ยแต้มสะสมเนี่ยมันมีอายุด้วยนะมันไม่ใช่ว่าเก็บได้ตลอดวิธีการดูนะเราพอเราเปิดแอปพลิเคชันเนี่ยเรากดไปที่ปุ่มนี้แล้วก็เลือกนี่ True Point ตรงนี้นะครับระบบเนี่ยจะแสดงออกมาให้เห็นนะว่าตอนนี้แต้มที่เรามีอยู่สะสมอยู่เนี่ยมีของปีไหนที่จะหมดอายุแล้วบ้างเนาะอย่างผมเนี่ยนี่อันนี้เลย500แต้มปี2020ยังไม่ได้ใช้เนี่ยเดี๋ยวต้องรีบไปใช้ละเนาะเดี๋ยวจะเสียผลประโยชน์ตรงนี้กันนะเนี่ยในนี้เขาก็จะมีอะไรให้เลือกเยอะแยะเลยเนี่ยก็เอาไปใช้กันดูนะเผื่อใครไม่ทราบผมก็เกือบลืมไปเหมือนกันเมื่อได้เมสเซจมาพอดีก็เลยมาดูนะก็แจ้งให้ทราบกันขอบคุณครับ